Okay, here we are. Anyways, thank you for the great dinner and for the ride. Mm-hmm. Good night. Well, Aid, aren't you gonna invite me in? Maybe next time? Come on, Chris. How long have we known each other? You still don't trust me? No, it's not that. I trust you, but... Just one cup of coffee. Okay, so the coffee is in here. I'm gonna go up to change. And you want anything? Just a cup of coffee, please. All right. Thank you.ขี่งั้นนะแล้วพี่อ่ะพี่เรนเรนเรนหรือขี้เรนน้องนี่ตลกจริงๆนะน้องเนี่ยเป็นคนตลกเหมือนกันนะแล้วชอบตลกเหรอชอบก็ชอบนะมีตลกในดวงใจไหมมีไหมตลกในดวงใจเหรอก็มีนะ
ใครอะตลกในดวงใจแก๊งสามชาชอบแก๊งสามชาเนี่ยใช่เออมีชอบเป็นพิเศษมีใครไหมมีใครไหมพี่หม่ำกับพี่เท่งสองคนเหรอใช่ไออีกคนไม่ชอบเหรออีกคนไอที่อ้วนอ้วนอ่ะก็ตีนะเออก็ตีเยี่ยมไปดูช่องไหนวะโกติอยู่แก๊งธรรมชาติช่องเดียวกับพี่ดูอ่ะเหรอเออดูเรื่องอะไรไหมอะไรทำอะไรเนี่ยวันนี้ต้องไปงานศพญาติอีกอ่ะฮะยี่แม่งตกน้ำตายพี่ถามจริงๆเหอะจะมานี่จะมาเอาหรือว่าจะมาหาเพื่อนคุยเครียดเนี่ยเครียดก็เอาอะไรฮะเดี๋ยวก็ใจเย็นๆก็คุยกันไปก่อนก็ได้ลมเสียเนี่ยลมเสียเนี่ยไม่เป็นไรก็คุยกันก่อนแหมรู้จักกันก่อนคุยกันก่อนสักทีเถอะแหมพี่ก็ต้องการแบบนั้นนั่นแหละแต่พร้อมไหมกูถามมึงกูนะพร้อมโอ้ตัวเองโอ้เสียงเอายังอ่ะแทบปริ่มมาใจเย็นนะใจเย็นการเรียกผมว่าตีไลเฟิลนกเพิงแห่งบางปะมานักฆ่าที่ผู้คนกล่าวขานนักฆ่าที่ผู้คนเกรงกลัวแต่ในชีวิตจริงผมมันแค่ไอ้นกกระจอกนกกระจอกที่ผู้หญิงเย้ยหยันนกกระจอกที่ไม่ทันจะกินน้ำนกกระจอกที่ไม่ทันจะได้บินนกกระจอกที่ปีกหักนกกระจอกปีกหักที่ทำได้แค่เดินเดินเดินแล้วก็เดินแต่แล้ววันหนึ่งนกกระจอกอย่างผมก็เดินมาเจอหงฟ้าเขาเต็มเป่าหงที่ควรจะร่ายรำอยู่บนท้องฟ้าแต่วันนั้นเธอกลับมาร่ายรำอยู่บนพื้นดินแต่นี่มันคงเป็นแค่เรื่องบังเอิญเพราะถึงมันจะเป็นเรื่องของพรหมลิขิตยังไงหงฟ้าก็คือหงฟ้าและไอ้นกกระจอกยังไงมันก็คือนกกระจอกคนยังค่ำและมันคงจะจบอย่างกระจอกงอกง่อยถ้าหงฟ้าเกิดรู้ว่าเราคือพวกนกจอกไม่ทันจะกินน้ำปล่อยเขาไปเถอะตีปล่อยหงไปตามทางของเขานกกระจอกเจ้าอย่าสะเอะไปเทียบสเต็ปเลยอีกช็อตนึงเอามาเพิ่มอีกช็อตนึงนี่พี่ขับรถมาหรือเปล่าอ่ะครับพี่8ช็อตแล้วนะไม่รู้สึกเลยเนี่ยไม่รู้สึกเลยน้ำเปล่าวะเนี่ยพอพี่เมาแล้วไงครับฮะไม่รู้เรื่องอะไรนะเนี่ยแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าไม่รู้เรื่องอ๋อพี่หลับแล้วไหวเสียงตอแหลเราเลยเป็นมั้งเป็นอะไรอ่ะ
น่าหรอรู้เลยเอ๊ะเป็นมาเนี่ยเป็นนั่นไงลูกรับทั้งลุกทั้งรับแหละพี่โอ้น่ากลัวแล้วพี่อ่ะลูกหรือรับเฮ้ยดูเหมือนเหรอแหมผีเห็นผีน้องนี่แหละพี่ไม่มาวันดูกระเทือกเลยเนี่ยเพราะว่าเก็บปลาไว้แดกข้าวด้วยเออไปเช็คบิลเลยเท่าไหร่ทั้งหมดก็2,400บาทถ้วนหืม3,000ได้เปล่าแล้วแต่ศรัทธาเลยจ้ะเอ้ยนี่ถือว่ารู้ใจอืม3,000โอ้ประชาไม่ได้จ้ะหืมพอดก้าช็อตหนึ่งค่ะม่อเลยนะอีจอก็แรงนะอีจอกพอดก้าช็อตหนึ่งค่ะได้ครับสักครู่นะคะเสียวโอ้ยขอโทษค่ะกิดแรงไปปะคะไม่แรงครับไม่แรงไอ้แม่งเอ้ยมีอะไรครับจะถามว่าคุณมีไฟแช็กเปล่าคะผมไม่สูบบุหรี่ครับไม่มีครับคุณโอเคนะคะโอเคมีอะไรครับมีอะไรไม่มีอะไรค่ะคุณโอเคนะคะโอ้ยพอหมดแล้วทิชชู่มีไหมมึงจะไปทำไรโอ้ยไม่ทันแล้วไม่ทันเอ้ยจู่ๆหงฟ้าเขามานั่งลงข้างๆเนี่ยมันนึกมันเรื่องอะไรหรือวะไอ้เว้นนี่ครั้งสองเลยเขาไม่เรียกบังเอิญรู้ป่ะฮะเขาเรียกว่าผมลิขิตชัดๆเป็นไงเขาไปไงหึไงลูกพ่อนี่คงจะถึงเวลาแล้วนะที่พ่อจะต้องหาวิธีจัดการอะไรกับลูกเนี่ยหึโรคนกกระจอกไม่ทันกินน้ำครับหมอก็เคยเป็นมาก่อนหมอเคยเป็นนะครับแล้วตอนนี้ยังเป็นอยู่ไหมครับบ้าถ้าผมเป็นจะกล้ามาเปิดคลินิกแบบนี้เหรอก็แสดงว่าหมอมียาดีใช่ไหมครับมีสิเอ้หมออันนี้ผมเคยกินแล้วนะครับมันก็ไม่หายนะครับไม่หายเหรอครับตัวนี้ผมก็เคยกินแล้วครับก็ยังไม่หายไม่หายเหรอครับหมอโอ้โหคุณนี่แสดงว่าไม่ใช่นกกระจอกธรรมดาละต้องเป็นระดับนกกระจอกงอกง่อยเลยเนี่ยมากเลยครับหมอคือแต่ก่อนนะครับแค่จอเนี่ยถึงจะจอดแต่ตอนนี้แค่จับก็จอดแล้วครับหมอนี่หมอไม่คิดเลยนะว่าจะมีใครเป็นหนักเหมือนหมอแบบนี้แล้วหมอกินยาอะไรครับหมอต้องหายก็แสดงว่าหมอต้องมียาดีผมขอยาตัวเดียวกับหมอได้ไหมครับที่จริงไม่อยากให้หรอกเพราะยามันแรงมากมันแรงขนาดไหนครับหมอถ้าพูดแล้วนะคนอื่นแค่10นาทีก็เสร็จแต่ยาสตรีกุหลาบแดงนี่ส
ซอย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 3ชั่วโมงไม่มีเสร็จ3ชั่วโมงเลยเหรอครับหมออ่าขวดเท่าไหร่ครับหมอเอากันเองแล้วกันนะ103แสนสามอย่าลืมนะว่า3ชั่วโมงไม่มีเสร็จนะว่าไงครับพ่อ Happy Birthday ย้อนหลังครับเพิ่งนึกออกค่ะพ่อรู้มาว่าลูกไปเข้ากลุ่มพวกสีม่วงหนูเข้ากลุ่มพวกสีม่วงแล้วยังไงอะคะพ่อจะอยู่สีเขียวก็เรื่องของพ่อสินี่มันระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่หรอลูกก็รู้นี่ว่าพ่อเกลียดพวกสีม่วงแค่ไหนแล้วพ่อเคยรู้ไหมคะว่าหนูเกลียดพวกสีเขียวแค่ไหนนี่ลูกไม่เข้าใจเรื่องการเมืองเลยจริงๆใช่ไหมเนี่ยหนูไม่เข้าใจหนูไม่เข้าใจว่าทำไมการเมืองต้องบังคับให้หนูเลือกสีแล้วพอหนูเลือกแล้วเนี่ยหนูกลับได้การเกลียดชังศักดิ์ศรีที่แตกต่างนี่เหรอคะการเมืองหนูไม่เข้าใจเมืองนอกเขาเห็นเป็นแบบนี้เลยลูกอยู่เมืองนอกมานานนานจนไม่รู้ว่าเมืองไทยกับเมืองนอกเนี่ยมันต่างกันยังไงไม่ใช่ค่ะพ่อหนูอยู่เมืองนอกมานานจนหนูรู้ว่าประชาธิปไตยประเทศไหนมันก็เหมือนกันทั้งนั้นมีแต่ประเทศนี้เท่านั้นแหละที่ตีความหมายมันไปในทางหายนะสร้างความแบ่งแยกด้วยสีเสื้อที่แตกต่างแล้วที่มันเป็นอย่างเงี้ยก็เพราะคนแบบพวกพ่อไงที่เป็นคนเริ่มแค่รู้เรื่องสีม่วงก็มากพอแล้วยายพ่อต้องเกลียดลูกมากไปกว่านี้เลยเอาเถอะพ่อเกลียดหนูเลยเกลียดหนูเหมือนที่เกลียดพวกสีม่วงสีเหลืองสีแดงสีเขียวอ่ะมันมีอีกร้อยสีอ่ะในประเทศนี้แล้วพ่ออย่านึกนะว่าพ่อจะเอาชนะคนที่เกลียดพ่อได้ด้วยความเกลียดมันไม่มีทางแสนสามถ้าไม่ดีจริงแม่งไม่กล้าขายราคานี้แน่หนูมอนกกระจอกน้องมาเลยใส่ยังเนี่ยใส่แล้วค่ะใส่นะแล้วทำไมพี่ไม่ให้หนูมาถอดไปเลยล่ะคะเออใส่ไปก่อนแล้วแว่นนี่ก็ต้องใส่ด้วยเหรอคะใส่ไปเถอะนะใจเย็นเรียบร้อยนะอย่าถอดนะรู้ป่าวรู้ค่ะมาเริ่มโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปเลยเกิดอะไรขึ้นก็ยางหมอครับทำไมอ่ะหมอรู้ไหมจากนกกระจอกที่ยังไม่ทันกินน้ำอ่ะมันกลายเป็นนกอะไรหมอรู้ไหมนกอะไร
มันกลายเป็นนกเขาครับนกเขาที่ไม่ยอมขันแล้วทำไมแล้วทำไมผมขอเงินคืนครับเงินอะไรก็เงินค่ายาหมอไงครับเท่าไหร่แสนสามคุณมีใบเสร็จหรือเปล่าก็หมอไม่ได้ให้ใบเสร็จผมจะเอาใบเสร็จที่ไหนมาล่ะครับหมออ้าวถ้าคุณไม่มีหลักฐานแล้วคุณจะเอาเงินคืนได้ยังไงหมอจะแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าคุณไม่พอใจนะคุณก็ไปฟ้องศาลเอาเพลินไม่ยอมขันบอยครับเราพบปลอกกระสุนบนสะพานลอยครับตีไรเฟิลผมรู้ได้ไงครับเดาในเมืองไทยมันคงมีไม่กี่คนหรอกที่ใช้วิธีซุ่มยิงจากระยะไกลแบบนี้คุณไปเช็คประวัติผู้ตายเช็คเบอร์อีเมลเช็คมือถือไฮไฟเฟซบุ๊กแล้วก็ทวิตเตอร์เนี่ยเช็คให้หมดว่าหมอคนนี้ติดต่อใครบ้างอติมือปืนอย่างนี้ไม่ควรฆ่าใครนะถ้าไม่ได้เงินนกเขาไม่ขันนะแค่นกกระจอกเนี่ยผมก็แย่แล้วนี่นกเขาไม่ขันนะแปะแค่นกเขาไม่ขันแปะก็พูดได้นี่เขาแปะยังขันอยู่อ่ะเอ้แปะถามจริงอ่ะแปะอายุเท่าไหร่อายุก็79แล้วนะไอ้เหี้ยนกเขายังขันอีกเหรอแปะมียาดีแล้วไม่บอกกันใช่ไหมบอกกันบ้างดิไว้ให้เสร็จงานนี้ก่อนแล้วแปะจะบอกให้จริงก็แปะอย่าโกหกนะในยุคที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยความขัดแย้งยุคที่คนบางกลุ่มเข็นฆ่ากันเพื่อความเป็นใหญ่มันคือยุคทองของคนที่มีอาชีพอย่างผมเมื่อก่อนนั้นไม่มีใครรู้ว่าสไนเปอร์คืออะไรแต่มาสมัยนี้ไม่มีใครไม่รู้จักคำว่าสไนเปอร์โดยเฉพาะพวกนักการเมืองสายสืบของเราสืบมาได้ว่าคนที่เป็นคนส่งมือปืนไปเก็บหัวคะแนนของเราเป็นพวกพรรคสีน้ำตาลพวกสีน้ำตาลเนี่ยมันยืนอยู่ตรงข้ามกับพวกสีม่วงมาโดยตลอดนะครับแต่ในขณะเดียวกันพรรคฝ่ายสีน้ำตาลเนี่ยมันเป็นฝ่ายตรงข้ามกับสีเขียวอย่างเราด้วยนะครับศัตรูของศัตรูคือมิตรผมว่าถ้าสีน้ำตาลรวมตัวกับสีม่วงเนี่ยสีเขียวอย่างพวกเราเนี่ยจะได้เสียงข้างมากในสภาเนี่ยยากขึ้นเป็น2เท่านะครับใครมีความคิดเห็นบ้างคุณนเรศเกลือจิ้มเกลือส่งมือปืนไปเก็บหัวคะแนนของพวกสีน้ำตาลเหมือนอย่างที่มันทำกับเรางั้นเหรอไม่ครับเราจะไม่เก็บหัวคะแนนแต่เราจะเก็บพวกสมัครสอสอของพวกมันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสีม่วงสีน้ำตาลวิธีนี้จะทำให้เหลือเพียงแต่สอสอของพรรคเขียวขจีเท่านั้นที่จะมีเสียงข้างมากในสภา
แต่ผมไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้ในที่ประชุมนี้มีใครไม่เห็นด้วยกับวิธีนี้พวกเราแน่ใจนะว่าเราสามารถเอาชนะความแค้นได้ด้วยความแค้นงั้นแสดงว่ามีมติเป็นเอกฉันท์ตกลงเราจะเล่นกับพวกมันแบบเกลือจิ้มเกลือถึงผมจะเป็นเพชฌฆาตผมก็ยังเป็นปุถุชนทั่วไปผมรู้สึกผิดเสมอทุกครั้งที่ผมฆ่าคนแต่ในบางครั้งการฆ่าคนบางกลุ่มมันกลับทำให้ผมรู้สึกดีได้อย่างประหลาดคนบางประเภทมันคงไม่สมควรมีชีวิตอยู่จริงๆเบิร์ธเดย์ย้อนหลังแปดกวนอูแนะนำให้ผมมาที่นี่รู้ใช่ไหมนกเพลิงไห่บางปลาม้านักฆ่าที่โคงเขาล่ำลือกังตอนนี้นกเพลิงไม่เหลือแล้วแปะเหลือแต่นกเขานกเขาไม่ขันอะไรแปะพญาอินทรีลำพองพญาอินทรีลำพองกินยังไงไม่ต้องกินใช้ทาอย่างเดียวเทใส่ฝ่ามือนวกนวกไม่เกินหนึ่งนาทีจากนกกระจอกจะเป็นพญาอินทรีลำพองทันทีงานเป็นนกอินทรีลำพองทันทีเลยเหรอแปะจริงเหรอแปะถ้าไม่จริงหรือมาเผาที่นี่ได้เลยโอ้ยแปะใครเขาจะไปทำอย่างนั้นพระโทไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายนกเพลินลำพองแล้วลูกโป่งไปยักษ์ใส่กางเกงทำไมมันไม่ใช่ลูกโป่งนะแปะนี่มันกระเจียวตีนะกระเจียวแล้วทำไมกระเจียวบวงเต่งอย่างเงี้ยก็ไอ้ยาหมอญาติแปะบอกทาแล้วจะพังอาจเป็นพญานกอินทรีลำพองไอ้เหี้ยแม่ยิ่งทายิ่งพองพังอาจก็ไม่พังอาจดูดิเนี่ยใหญ่กว่าหัวแปะเนี่ยไอ้ใหญ่มันยังพอยัดเข้าไปได้นะแปะแต่พองนี่ดิยัดเข้าไปยังไงมองอะไรไม่เคยเห็นนะไว้จะได้ตายตาหลับเอาอาแปะก็ใช่อยู่แล้วนะแปะก็ใช่เหรอก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแต่กูเป็นไงแปะโอ้แม่งเอ้ยนี่ญาติภายในของแปะแมวนาตีสนิทหรือเปล่าตีงั้นเนี่ยแปะขอแล้วกันโอเคถือว่าญาติแปะคุณองอาจเดินโคกใหญ่ค่ะโอ้โหดูสิแดงอย่างนี้เชียวเหรอเนี่ยคุณปล่อยไว้ได้ยังไงเนี่ยมันอักเสบนะเนี่ยโอ้ใครจะไปปล่อยแล้วหมอมันขึ้นมาเองเนี่ยถ้ามาช้ากว่านี้หมอบอกตามตรงเลยต้องตัดทิ้งคุณเนี่ยมาเนี่ยโชคดีแล้วตัดทิ้งเลยจ้าโอ้ยแม่หมอที่นี่พูดพอนะนิดเดียวมันเจ็บไหมเนี่ยหมอนิดเดียวเหมือนมดกัดเหรอจ้ะเอาหมอเต็มที่เลยหมอขอให้หายอย่างเดียวหายอย่างแน่นอน
หายแล้วไม่ช่วยใช้งานไม่ได้นะหมอรับประกันเหมือนเดิมจ้ะพูดเพราะทำไมหมองอโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่อะไรเนี่ยโอ้ยแตกแตกกล้วยแตกวงแตกหรอวงแตกแล้วโอ้ข้างในเปียกเลยข้างในโชคเลยนี่อะไรเนี่ยหมออะไรดิหมอก็มันแตกพอดีไงกินลึ่มเลยเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหแล้วมันเป็นไงอักเสบเจ็บเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บมากหมอเจ็บมากตอนนี้เจ็บมากเหรอแล้วแสบหรือเปล่าแสบหรือเปล่าแสบมากแสบเอานี่เป็นหมอไม่รู้เหี้ยอะไรเลยเนี่ยอาการอย่างที่หมอไม่เคยเจอโอ้บ้านก็ไม่ใช่บ้านแต่แล้วแต่จะไปซีเรียสแต่จะไปเครียดทำไมเครียดหน่อยแต่แล้วงานล่ะบอกเองเลยว่าไม่สนิทแล้วจะให้ครับเอาผสมวอดก้าช็อตนึงค่ะไปแชทครับผมชื่อมาร์คครับจำผมได้ไหมครับที่คุณเคยยืมไปแชทผมนะครับหนูชื่อคริสค่ะไปแชทครับเลิกสูบบุหรี่แล้วค่ะทำไมล่ะครับช่วงนี้มันไม่ค่อยมีอารมณ์อะค่ะคุณพ่อห้ามหรือเปล่าครับพ่อตายคุณด่าผมเหรอครับเปล่าค่ะพ่อเขาตายจริงผมเสียใจแล้วนะครับคุณรักมาคนเดียวค่ะครับผมมาคนเดียวครับแล้วคุณคิดล่ะครับคริสมารอคริสเฮ้ baby oh I'm so sorry I'm late the traffic was crazy and parking here is always a bitch how's the funeral I'm sorry I couldn't come to that too well are you ready to go มองแดกเลยดิมึงพี่เอกค่ะ this is Kunmark this is Kunmark oh how you doing no don't not nowSo you ready to go? Why are you in such a hurry? Let's stay for a while. What? Oh, Chris บอกว่า Chris อยากอยู่อีกแป๊บนึงอะค่ะแต่ว่าพี่เอกเขาอยากไปแล้ว You here? I'm here. Yes, you here. Okay. And what about you? Oh, I know here. I'm not here. I going. Okay, you're going. Yes, I going.พี่จะไปเลยเหรอคะตามสบายเลยตามสบายเลย I go in okay Hey nice to meet you man Oh no Superman I like Iron Man เจอกูไหนสัตว์ I'm here Woo พี่มาลืมอะไรป่ะคะไม่นี่ครับขอบคุณครับมาเจอกันค่ะพี่ครับพี่มาร์คลืมอะไรหรือเปล่าคะอ
ใครเป็นคนว่าจ้างงานนี้อ่ะไม่รู้แปะรับงังไม้อีกซุกนึงอ่ะมีอะไรเหรอคือคนในรูปเนี่ยผมรู้จักสนิทหรือเปล่าเปล่าอ่ะอ้าวแล้วเรื่องไปส่งทำไมงานก็เป็นงานสิว่างานนี้ผมทำไม่ได้ว่ะแปะถ้าเองทำไม่ได้อ่ะเขาคงจะหามือปืนคนใหม่ทำจนไล่อ่ะเองจะเอายังไงงั้นแปะช่วยสื่อขึ้นหน่อยได้ไหมว่างานนี้ใครเป็นคนว่าจ้างใครเขาจะบอกว่าเอานะแปะช่วยผมหน่อยแล้วกันนะสื่อให้หน่อยโอเคโอเคเดี๋ยวจะเสร็จพันกันแล้วกันนะอาตีคนที่จ้างวันเป็นผู้หญิงที่ชื่อว่าแจแหงเป็นเจ้าแม่อยู่ตลาดบอเบผู้หญิงที่ชื่อพิกไปเป็นชู้กับผัวอีอีไม่ใช่ผู้หญิงดีเล่นอะไรอาตีรีบลงมือซะถึงผมจะมีหัวใจเหมือนปุถุชนทั่วไปแต่ผมคือเพชฌฆาตมืออาชีพมืออาชีพที่ต้องทำตามหน้าที่ไม่ใช่ทำตามคำสั่งของหัวใจแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปพวกคุณเรียกผมว่ามือสมัครเล่นได้เลยผมน้อมรับพี่ร้านปิดแล้วครับกูต้องช่วยมึงปิดไหมมึงบอกกูไหมจ้าไม่บอกจะรู้เหรอเอาอีกแก้วเมื่อกี้ก็เห็นพูดอยู่นี่แก้วสุดท้ายแล้ว เอาแบบนั้นอีกช็อตนึงค่ะมึงก็เดินไปนิดนึงก็ได้ไอ้เวนพี่มาร์คจำชื่อผมได้ด้วยครับพี่จำพี่เอกได้ป่ะคะได้ครับเขาตายแล้วค่ะตายในบ้านคริสตัวตายซะได้ก็ดีเหรอครับใช่ค่ะตายซะได้ก็ดีเพราะถ้ามันไม่ตายคริสคงไม่มีวันรู้ว่ามันมีเมียอยู่แล้วโอ้โอเคเลยเหรอผู้ชายเป็นแบบนี้หมดเลยค่ะแบบไหนครับโกหกหลอกลวงทำทุกอย่างเพื่อจะได้มาแค่มันก็ไม่ได้เป็นทุกคนหรอกครับพอกันทีความลงความรักมันคงไม่มีในหัวใจของผู้ชายต่อไปนี้คริสจะคิดแบบที่ผู้ชายคิดบ้างคิดแบบไหนครับมึงคิดก็คิดแต่เรื่องเซ็กไงค่ะความรักความเลิกช่างแม่นพี่ว่าต้องคิดใจเย็นก่อนดีกว่านะเย็นที่อะไรคะพี่ไม่มีความรักเราก็ไม่ต้องเจ็บปวดผู้หญิงจะไปคิดแบบผู้ชายมันไม่น่าจะเหมาะนะครับทำไมคะเรื่องเซ็กส์เหมาะกับผู้ชายอย่างเดียวหรอคะก็ไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นแล้วมันเป็นแบบไหนเอากันมันก็มันเหมือนกันไม่ใช่หรอคะมันก็มันเหมือนกันแหละครับแต่ถ้าผู้หญิงคิดเรื่องเอาอย่างเดียวมันก็จะกลายเป็นผู้หญิงผู้หญิงเลยคะผู้หญิงไม่ดีไงครับสองมาตรฐานเห็นๆแล้วไงคะถ้าเขาชวนผู้หญิงไม่ดีผู้ชายจะไม่เอาไปหรอแม่งก็เอาอยู่ดี
พี่ไม่เอาไม่เอาครับจริงเหรอคะจริงครับเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าพี่รักคิดด้วยความจริงใจครับ อย่าเพิ่งเสือกตอนนี้พี่ม้าพี่มารักคุยข้างบนตอนไหนตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่เห็นคิดที่โรงเรียนสอนเต้นรำนานยังคะก็ไม่นานมากครับแต่ก็นานพอที่จะรู้ว่ารักครับนี่พี่ไม่ได้โกหกคริสใช่ไหมคะไม่ครับแล้วพี่มาร์คอยากได้ความรักจากคริสไหมคะนั่นคือสิ่งที่หัวใจของผู้ชายอย่างพี่ต้องการถ้างั้นพี่มาร์คต้องเอาคริสก่อนพี่มาร์คถึงจะได้หัวใจคริสไปคืนนี้ยาวแน่ๆขอเลี้ยงเลยนะเฮียต้องพลาดสักวันนึงโดนหน้าเขาจะกระทืบแม่งเลยนี่น้องคิดอยากจะลองใจพี่ตอนนั้นใช่ไหมไม่ค่ะคริสซิเลียตกลงพี่จะเอาหรือไม่เอาคะพี่เอาไม่ได้ครับคริสสวยไม่พอคะน้องคิดสวยมากครับแต่ถึงจะสวยยังไงก็แล้วแต่พี่ก็เอาไม่ได้ครับโอ้แม่เจ้านี่พี่คิดแบบนี้จริงๆเหรออย่าตัดสินผู้ชายทั้งหมดด้วยผู้ชายเร็วๆเพียงคนเดียวนะครับน้องคิดหล่อสุดๆ สุภาพบุรุษโคตรยูคูเธอเข้ามาแค่เพียงชั่วคราวหรือมาทั้งคืนตลอดไปใช่ไหมว่าเธอรักจริงไม่ใช่หลอกหลอกเธอแน่ใจกับคำพูดเธอแค่ไหนจะบอกรักกัน It's not one night stand ใช่ไหมเธอฉันไม่ได้พูดง่ายๆกับใครไม่จำใจคำนี้กับคนที่รักฉันพูดว่ารักออกมาจากหัวใจแล้วเป็นไงเอาไม่หยุดเลยแหละเฮ้ยจริงขนาดคนแก่อายุ70นะพี่ยังเอาได้เลยคนแก่70ด้วยนะใช่เอาได้เหรอนานเลยนานจ้ะพี่เล่นแม่ง4เม็ดเลยน้องออกมาเลยน้องเพลิงพี่กลับมาแล้วว้าวโอ้โหโอ้โหนกเพลิงบ้ากบอาการอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าลมบ้ากบเป็นอาการที่แพ้ยาไวอาก้าอย่างแรงเชียหมอก็จะแนะนำว่าให้คุณเนี่ยควรหลีกเลี่ยงภาวะในการเกิดอารมณ์ทางเพศนี่แล้วจะรักษาหายไหมครับหมอยาของเราตัวนี้นะยังหาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหมอเป็นโรคใหม่พอเลยหมอรักษาไม่ได้ก็คือจบพยาบาลพยาบาลพยาบาล
ออกไปครับพยาบาลไปแล้วไปแล้วครับครับหายใจลึกๆครับหายใจลึกๆคุณหายใจลึกๆครับครับค่อยๆครับค่อยๆครับไม่ค่อยไม่ต้องคิดอย่าไปคิดเรื่องเต้าอย่าคิดเรื่องเต้านะครับหายใจลึกๆเออดีขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วแหมนี่ก็ขาวจริงๆนมมันเลือกเกินจริงๆยอมรับขอโทษหมอเดี๋ยวขอโทษครับใจเย็นคุณชอบก็บอกนี่ว่าแต่ฉันชอบอันนี้นี่แกไปหามาจากไหนเนี่ยลูกน้องเก่าพ่อเขาหามาให้ฉันยังหารูปไอ้ตีไลเฟิลไม่ได้เลยไม่มีใครรู้ว่ามันหน้าตาเป็นยังไงรู้แต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงตัวเองในแต่ละวันไม่ซ้ำแบบกันแล้วแกไปถามพวกซุ้มมือปืนยังอ่ะซุ้มแต่ละซุ้มเข้าถึงยากต้องเป็นพวกวงในเท่านั้นมันถึงจะยอมติดต่อด้วยฉันน่ะมันสายทหารเข้าได้แต่ซุ้มทหารตอนนี้ข้อมูลที่ได้ก็มาจากลุงอังเคิลลุงอังเคิลเกี่ยวอะไรวะก็แกตามหาไอ้ตีไรเฟิลอยู่เหมือนกันเหรอแล้วนี่แกเจอพี่มาร์คหรือยังตั้งแต่วันนั้นก็หายไปเลยวะผู้ชายดีๆมันยังมีเหลืออยู่อีกเหรอวะแกน้องคิดพี่นี่แหละที่รักน้องด้วยความจริงใจโอ้ยหยิบสีเขียวเลยแล้วมึงจะพูดทำไมเอ้าพูดไม่ได้ครับหมอคนเนี่ยคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพใช่ไหมไอ้ยะนี่หมอฮะใครเขาก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพนั่นแหละไม่ของคนเนี่ยมันเฉพาะตรงนั้นนะตรงนั้นตรงไหนวะดำตอนกระชุมึงอ่ะเฮ้ยเริ่มแม่แล้วเนี่ยเราเนี่ยเฮ้หมอถามจริงอะเราดูแค่หินเนี่ยรู้เรื่องแล้วหรอแค่ฟังก็เห็นทุกอย่างวันนี้แค่ฟังหินอย่าเห็นทุกอย่างเลยเหรอเฮ้ยมันบอกอะไรบ้างเนี่ยฮะคุณอะชอบผู้หญิงหรือผู้ชายเอ้าดูมันถามนี่ไอ้ดำเอ้ยดำพ่อมึงดิกูถามมึงอยู่เนี่ยไอ้เวรมึงเป็นหมอมึงก็ดูกูสิดูไม่ได้ตาบอดก็ต้องฟังจากหินก่อนเหรอหินบอกว่ามึงอะตุ๊บชัดชัดเลยแต่ตุ๊ชัดๆเหรอมึงถามหินมึงทีว่ากูเป็นอะไรหินมีชื่ออะไรก็ไม่ต้องถามละเอ้ามึงไม่ฟังหินพูดหรอไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วมึงจะดูจากอะไรจะดูกำปั้นของมึงอ่ะดูมึงมันก็ดูเลยแล้วว่ามึงอ่ะแม่นชัดๆเลยอ่ะนี่ตามึงไม่บอดเหรอมันจะบอดที่อะไรก็มันโดน3ที่เอาขนาดนี้มันจะบอดอีกอ่ะเหรอโอ้ตก3ทีตามึงสว่างขึ้นเลยสว่างเลยดูดิแล้วมึงฟังกูดีๆนะครับผมพี่เท้าหลังอย่าทายอะไรเหี้ย
ขอโทษครับพี่อย่าทายอะไรมั่วๆเลยผมไม่ใช่คนแบบนั้นอาจจะโดยเฉพาะเพื่อเพื่อพี่อ่ะโทรกลับก่อนนะผมพี่ครับไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่คิดฟรีแล้วครับพิเศษด้วยกลับนะครับไปโชคดีนะครับเฮ้ยมีมารยาทเดินทางปลอดภัยด้วยนะครับระวังพี่ดาเคคดีดาการสวรรค์แล้วนี่ดาการนะการสุขภาพความมีดวงการกระพับพับพับนี่ดาการนะการสมาธิอะไรก็เป็นลูกมึงไอ้ควายมีข่าวมาว่าตีไลเฟิลจะลงมือฆ่าเปี๊ยกทองหล่อในงานวันเกิดที่ไหนถ้าไม่ที่บ้านก็ลัดคลาวเก๋หรือใกล้ๆจะบอกอีกทีทำไมใช้ปืนสั้นอ่ะพี่อยากเปลี่ยนแนวอ่ะไม่ได้อยากเปลี่ยนสถานที่บังคับเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยฮะไอ้เหี้ยห้องกูต้องทำงานใกล้ขนาดนี้เลยเนี่ยวันนี้ลูกค้าจะมาใช้บริการเฉพาะห้องนี้ห้องเดียวนะครับนะมีเรื่องสำคัญที่ต้องแจ้งพวกเรานะครับเรื่องแรกก็คือการบริการต้องรวดเร็วนะครับเร็วแต่อย่าให้หกนะเวลาลินเล่าอ่ะถ้าเกิดหกเนี่ยอาจจะโดนยิงได้นะนะเรื่องที่สองนะต้องระวังเรื่องเท้านะเวลาบริการเนี่ยต้องมองเท้าลูกค้าอย่าไปเผลอเหยียบเท้าใครสักคนเขาล่ะแล้วก็เรื่องที่สามนะครับนะลูกค้าอยากได้อะไรต้องจัดให้ได้ทุกอย่างนะไม่มีคำว่าไม่ได้ร้านเนี้ยไม่มีมุมให้ยิงจากระยะไกลถ้าตีไรเฟิลมันจะลงมือคืนนี้มันต้องลงมือในระยะประชิดวันนี้ร้านปิดครับแดนเซอร์ค่ะอีไหมข้างบนเขารออยู่พาวเดอร์นี่คริสสวัสดีคริสอายุมันขวัญยืนก็เมียขอตายไวเฮียหวังดีกับเมียกูจริงๆไงนะหรือไม่ชอบฮะหรือยังไม่ชอบก็ดีเหมือนกันไงเดี๋ยววันนี้ผมจัดชุดใหญ่ไว้ให้เฮียครับเฮียดีรอเฮียต้องชอบเมื่อไหร่ไวๆเลยสักครู่ไปไหนอ่ะไปสอบเดี๋ยวมาเยี่ยมไปสอบเดี๋ยวมาเฮียยังสอบอยู่เลยอ้าวยังเด็กยังเด็กอยู่เลยเดี๋ยวต้องให้เด็ดนะรับรองเฮียให้น่าชอบราคาคุยตรงเมืองล่างไปว่าไอ้พี่ดูไปกินเลยคุยอ่ะเฮ้ยกินเหล้ามันไวไอ้น้องเล่าหมดผมมึงนั่นแหละไอ้อ้วนเร็วๆ เล่าหมดแล้วครับได้เลยครับพี่เปี๊ยกทองหล่อเฮ้ยมันรู้จักกูดิเว้ยโอ้โหเฮียดังจะตายเปี๊ยกทองหล่อใครก็รู้จักโอ้มึงเอามือจับงี้มึงใครจะกินแต่แดกต่อมึงเนี่ยมือใหม่ครับมือใหม่มือใหม่หัดชงครับโอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้ยไม่ดีนะไม่ดีพี่เขาเล่นมึงกันกันนักหนาเนี่ยเขาปากเลยอ่ะหวงตัวทำไมเราฮะมึงนั่งนี่เลยมึงอ่ะมานั่งนี่ลีลาลีลาโอ้เอาเยอะเขี่ยเยอะไม่มีอะไรปืนไปโดนโอ้ไม่ตามสบายครับตามสบายเลยครับมีแฟนยังอ๋อยังไม่มีครับเดินซิเนื้อแน่นนะเนื้อแน่นโอ้คนอ้วนธรรมดาครับกินตัวแรงใครจะไปสนใจโอ้อันนี้เรื่องจริงว่ะเฮ้ยเนี่ยเด็กใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวเอาไปขัดสีชูยี่วันซะหน่อยผิวดังกุ๊บกุ๊บเดี๋ยวลุ่มอยู่เฮียเขาเดี๋ยวลุ่มนะซบเฮียหน่อยซิเฮ้ยครับซบหน่อยโอ้ได้ครับน่ารักครับผมเต้นเป็นไหมเนี่ยอ๋อไม่ค่อยถนัดเรื่องเต้นเลยครับเต้นให้เฮียเขาดูหน่อยก็พอจำจำเพื่อนมาก็พอได้หน่อยดิเฮ้ยครับหน่อยดิได้ครับครับโทษนะครับเป็นจังหวะอะไรบ้างไงก็ชอบแบบไหนครับเอาเอ็กหน่อยแล้วกันนะเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยนะท่านมันไม่ค่อยถนัดไอ้พวกเซ็กซี่อะวันเกิดโอ้ให้ดึงนะพวกโคโยตี้อะไรป่ะครับเออโอ้ได้เลยครับหลวงพ่อไอ้ดิเล่นดิคนเป็นเนี่ยก็คืออยากให้สนุกสนานกับแขกครับ
ตายไป5ศพแล้วคนเนี้ยเมืองเราเล่นมึงเต้นเลยมึงเต้นครับจะดูมึงเต้นขอดนตรีด้วยครับเอามามามาเต้นเต้นเลยเต้นเลยมาชาชาจังหวะเลยแล้วมันเป็นลำวงอ่ะผมก็เต้นไม่ได้ครับมึงเต้นเลยลำวงเนี่ยมึงเต้นอ๋อครับครับดีเลยครับชาชาชาเอ๊กมาผมเอ๊กด้วยเปิดดึงเปิดดึงเปิดดึงหน่อยนิดนึงนิดหน่อยเฮียชอบเขาสะดือยิ้มยิ้มหน่อยได้ไหมเขาสะดือยิ้มเป็นไหมครับเป็นนี่ได้ห้าเลยครับแล้วบอกได้ไม่เป็นก็นิดหน่อยครับจำมาเท่งเท่งก็ได้ครับไปเถอะไปเถอะพอไปเถอะไปดิยิ้ม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 ของที่ว่าจะจัดให้กูอ่ะโอ้โหเฮียดูเด็กผมเดี๋ยวเฮียหายใจไม่ทันจัดไปแล้วเกินนะเดี๋ยวพี่มาร์คพี่มาอยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะพี่มาร์คอ๋ออย่า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 แตะอย่าแตะอย่าแตะอย่าแตะพี่มาร์คเอ้ยจะแตะทำไมเนี่ยก็คลิปบอกไม่ต้องแตะไงเออไม่แตะแล้วก็ได้พี่แต่เวลาพี่พูดกับหนูเนี่ยหันมามองหน้ากันสักครั้งได้ไหมอ่ะไม่ได้ทำไมอ่ะก็บอกไม่ได้ก็ไม่ได้ดิทำไมทำไมถึงหันมองหน้าไม่ได้หรือว่าพี่มาร์คพี่เป็นเกย์ใช่ป่ะถ้าคิดแบบนี้พี่ว่ากลับไปดีกว่าพี่มาร์คออกไปคืนนี้คริสจะรอพี่ที่เดิมถ้าพี่ไม่มาแสดงว่าพี่ไม่รักคริสจริงหรือไม่พี่ก็เป็นเกย์แล้วพี่รู้จักโยคีได้ไงหาจากอินเทอร์เน็ตไม่รู้จะเชื่อได้ป่ะเนี่ยผมว่าน่าจะได้นะขนาดโรคเอดโยคีก็ยังรักษาหายเลยเอดก็รักษาหายเหรอเพื่อนผมเลยเป็นระยะสุดท้ายแล้วนะเอายาจากโยคีไปกินนะเดือนเดียวหายติดทิ้งโอ้โหตอนนี้มันกลับไปเอาแบบไม่เว้นระยะเนี่ยพี่มาถูกทีแล้วเฮ้ยบังโยคีอยู่ปะ
กลัวสลายกูได้ยินแล้วโยคีบาบาอิงกะเรเซกะดาอิงกะราเซกะดาเอ็นี่ทักกะดาขึ้นมาได้เลยอ๋อเขาขึ้นไปรอบนสาราเลยพี่มึงฟังรู้อ่ะเดาเอาเชิญกราบเท้าท่านโยคีพี่โยคีอยู่บนไอเวนี่ใครวะลูกศิษย์เจอเหนือหน้าทำไมกูหมั่นไส้ไอตัวข้างล่างนะถอยมันไปใจเย็นโอ้กราบเท้าท่านโยคีโนดายโซเลเกคามาคามโอริตาริตาอินินาฮิพากูฟังเพลงอะไรวะเนี่ยไม่รู้คือได้ชาติชมะเนาะฮะคือได้ชาติชมะเขาว่าอะไรวะขึ้นแล้วชักใช่ไหมอ๋อขึ้นแล้วชักครับเปลี่ยนมานานยังเป็นมานานหรือยังเพิ่งเป็นครับเพิ่งเป๋เพิ่งเป๋ฮะเพิ่งเป๋โอ้เพิ่งเป๋พูดได้แล้วพูดนะพูดได้โอ้พูดได้โอ้ดีโอ้พูดได้พูดได้พูดได้เขาบอกให้ไปสิเออครับจ้าไม่เป็นไรพี่เคยอยู่อินเดียมาด้วยกูเคยอยู่ลิเบียคล้ายๆลิเดียป่ะลิเดียจะดูสวยกว่าอันนี้มีก่อนนะมีก่อนนะพี่เด้อมีก่อนนะพูดเดี๋ยวไปได้ได้เดี๋ยวได้ไหมพูดเดี๋ยวได้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 เขาว่าอะไรพี่เขาบอกว่าถ้าโกนแล้วมันจะไปรับกับใบหน้าเขาบรูโอ้บรูเหมือนอะไรจ้าจะได้ป่ะอ๋อจับไปไปแล้วเหรอท่านบอกให้ก้มหัวโอ้ยโอ้ยแต่เดียวโอ้โหโอ้โหเจ้าช่วยช่วยแขกพี่เอ้ยอะไรอ่ะปุ๊งจับไว้จับไว้อย่าปล่อยมือจับไว้จับไว้จับไว้ทำอะไรไอ้โยคีไอ้เวนี่มันเยี่ยวดีวะเนี่ยจับไว้ก็ใครจะสวนกี่เชือกแล้วโอ้โหมันเหม็นชนขนาดนี้วะโอ้ยโอ้ยโอ้โหไอ้โยคีอะไรเนี่ยโอ้ยยัวเต็มหน้าเยี่ยวยัวนี่มันเยี่ยวยัวจักรวาลโอ้ยเยี่ยวจักรจูมึงเนี่ยบอกว่ายัวก็ยัวเนี่ยนี่นะเอาไปกินหลังอาหารสามเวลาหลังอาหารสามเวลาใช่มังกรจะชูชันมังกรจะชูชันใหญ่วันใหญ่คืนใหญ่วันใหญ่คืนนอนกับผู้หญิงมีมิ้นไม่มีร้าโอ้โหแม่งวิเศษจริงๆมีข้อแม้นะห้ามร้องไห้โอ้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเรื่องร้องไห้เนี่ยไม่ร้องมาสี่กว่าปีแล้วไอ้เรื่องใหญ่คือกูจะแดกยังไงเนี่ยเยี่ยวเนี่ยโอ้ก็ใส่ปากแล้วก็เกิดเท่านั้นเองไปจากอะไรกินกันทุกวันมึงก็กินเหรอโยคีกินนี่นี่ดูนี่โอ้โหนี่มึงแดกเยี่ยวตัวเองด้วยหลังเกิดทำไมล่ะมันเป็นยัววิเศษเยี่ยวยัวยาการชักก็จะหายแล้วก็จะแข็งชูชันเอาไปกินดูสุดยอดมากพี่มาร์คไม่ใช่เกย์พี่มาร์คไม่ใช่เกย์พี่มาร์คไม่ใช่เกย์ก็ไม่ขึ้นแต่ว่าจะขึ้นหรือเปล่าก็ยังไม่รู้มึงนึกว่ากูกลัวมึงเหรอฮะกูไม่กลัวมึงหรอกนี่โอ้โหแม่งเลยโอ้โหที่แค่เปิดกูจะอ้ว
โอ้ยบอยบอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาหน้าไอ้ตีจำหนังเรื่องรักสามเศร้าไม่ได้ถ้าไอ้เป้อรักมันกินได้แล้วก็คนอย่างตีไรเฟิลก็ต้องกินได้สิวะนี่มึงแรงขนาดนี้เลยเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันเป็นเยี่ยวสิท่านโยคีก็บอกอยู่แล้วว่ามันคือยาอีนี้มันคือยาน้องคริสน้องคริสน้องคริสเพื่อน้องคริสเสร็จแล้วก็ออกมาสิจ๊ะโอ้โหใกล้เคียงใกล้เคียงเลยโอ้ใจเย็นใจเย็นเฮ้ยพี่ไม่โดนทั้งโอ้โหมาไงวะเนี่ยโอ้โหแต่พี่เขาแต่พี่แต่โอ้แต่ก็ไม่แตกเยี่ยวแข็งจริงๆเว้ยรอดจะยังไงต่อกลับได้เลยรอดกลับได้เลยแม่เอาพี่เอ้ยไม่ได้น้องอันนี้สำหรับคนที่พี่รักที่สุดมีเจ้าของแล้วกลับได้เลยโอ้ว้าวแตะก็ไม่แตะเยี่ยวแขกดีจริงๆว้าวแตะก็ไม่แตะเยี่ยวแขกดีจริงๆว้าวถามเสร็จแล้วครับเช็คที่เรียนให้ผมเลี้ยงไหมครับวุ่นจุ๊มไม่แมนมาอีกแล้วนึกว่าพี่มาร์คจะไม่มาซะอีกเราไปกันเลยไหมครับโกนาวรอบินกันครับพี่เคน 3,000 ฮะ 3,000 ครับคิดกินไปเยอะหรอก็10กว่าช็อตอะครับขอแข้งขอแข้งติดก่อนได้ไหมสาดขอบตัวแสลงแขกโค้งทั้งนั้นน่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวก็จ่ายเองลองคิดไม่ต้องดีกว่าเกรงใจนะลองคิดลองคิดโอ้ไม่ no โอ้ลองคิดไม่ no พอเลยพอเลยไม่มีเงินแล้วยังเสียกับประทับแมนอยู่มารู้สึกไม่ดีเลยลองคิดรู้สึกไม่ดีเปลี่ยนเป็นไปส่งที่บ้านแทนได้ไหมคะส่งบ้านไหมสบายมากยูคูบ้านคุณค่ะครับพี่มาร์กยังกลางร่มอยู่เลยครับบ้านสวยของเจ้าของเลยนะครับอ
น้องคิดรู้จักหัวหน้าพรรคเขียวขจีเรือครับเป็นแฟนคลับหรือเปล่าครับเปล่าค่ะพ่อเขาเซ็งพ่อต้องคิดแล้วตอนนี้คุณรู้แล้วด้วยว่าใครเป็นคนฆ่าพ่อคุณใครครับมันชื่อไอ้ตีไรเฟิลน้องคิดรู้ได้ไงครับคุณมีวิธีของคุณก็แล้วกันค่ะแต่ที่สำคัญคุณไม่ปล่อยมันไว้แน่คุณจะยิงมันด้วยปืนกระบอกเนี้ยค่ะนี่ปืนน้องคิดเหรอครับแต่ช่างมันเถอะค่ะพี่มาร์คกลับมาเรื่องของเราดีกว่าเดี๋ยวคุณจะขึ้นไปข้างบนอีก3นาทีพี่มาร์คตามคุณขึ้นมาเลยนะคะละครที่เรียกว่าเน่าชีวิตจริงผมกลับเน่ากว่าแบบนี้เลยที่เขาเรียกว่าพรหมลิขิตไม่น่าจะใช่แต่ถ้าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผมแล้วมันเกี่ยวกับใครใครคือคนที่สร้างเรื่องได้ทุเรศขนาดนี้นกเพลิงไร้ปีร้องไห้กินยาเข้าไปก็ห้ามร้องไห้ไอ้เหี้ยทำไมมึงไม่บอกกูว่าร้องไห้แล้วก็เจี๊ยวมันจะหดจะหายเนี่ยจะไปรู้เหรอมึงบอกว่ามึงไม่เคยร้องไห้มา20ปีแล้วดูแม่งพูดมึงมียารักษามั้ยไม่มีมึงมียารักษามั้ยมันมีมึงมียารักษามั้ยมีมึงไปเอามาดิยังไม่ปวดไม่ปวดอะไรปวดขี้ปวดขี้มันเกี่ยวเหี้ยอะไรกับกูแค่ไปหยิบยามาน่ะคือว่าถ้าไม่มีขี้อาจารย์ล่ะเราจะไม่มีขี้ผสมยาโอ้นี่มึงเอาขี้ผสมยาให้กูกินเหรอเนี่ยใช่นี่แค่เยี่ยวมึงกูก็เกินจะรับพอแล้วนะนี่จะให้กูแดกขี้มึงเหรอใช่ไอเขี้ยมึงคิดว่าคนอย่างตีไรเฟิลน่ะจะยอมแดกขี้แขกอย่างมึงเหรอนี่ถ้าไม่แดกก็ไม่หายนะยิงดีไหมชอบเลยไอ้เปี๊ยกทองหล่อถูกเก็บแล้วนะใครเก็บมันอ่ะก็ไอ้ตีไรเฟิลนั่นแหละภาพจากกล้องวงจรปิด
มีรถต้องสงสัยคันนึงวิ่งเข้าออกในบริเวณนั้นนี่แกเช็คทะเบียนยังเนี่ยใครเป็นเจ้าของรถอะเช็คแล้วไม่มีเจ้าของสงสัยมันใช้ทะเบียนปลอมโดนยิงกลางกระบาลเลยแล้วลุงรู้ได้ไงอ่ะว่าเป็นไอตีไรเฟิลตามข้อมูลที่ได้จากไอโยคี2ตัวนั้นมันบอกว่ามันขับรถคันเดียวกันกับที่รูปที่คลิปเคยให้ลุงดูนี่แสดงว่าเจี๊ยวผมไม่ได้หายใช่ไหมครับแต่มันอยู่ข้างในใช่ไหม ใช่เพราะว่าร่างกายเนี่ยมันดูดกลับเข้าไปนะแล้วก็มีที่ญี่ปุ่นที่เดียวที่มีเครื่องดูดกลับออกมาล้านหนึ่งเลยนะครับล้านหนึ่งนะครับล้านเดียวเองโอ้ใช้คำว่าเองด้วยเหรอหมอครับเอาไงผมจะหุบได้ยังครับอะไรนะผมจะหุบขาได้ยังครับอ้าวเมื่อยเหรอคืออายครับอายใครฮะคนตั้งเยอะตั้งแยะโอ้ก็คนเยอะเลยนะครับผมถึงอายครับแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าท่านเป็นผู้สร้างโลกท่านก็คงเป็นผู้สร้างมันและถ้าท่านเป็นผู้สร้างมันท่านย่อมรู้ถึงคุณค่าของการมีมันตอนนี้ผมไม่แตกต่างจากนกไร้ปีกถ้าท่านเอามันไปผมขอมันคืนนะครับท่านจะสารภาพบาปอ่ะเอาไหมเดี๋ยวผมตามหลวงพ่อให้เฮ้ยไม่ต้องเลยแม่ทำไมอ่ะดีนะพี่สารภาพบาปอ่ะผมยังสารภาพบาปทุกอาทิตย์เลยมึงนับถือคิดเหรอครับคนอย่างมึงมีศาสนาวะแหมพี่อย่าตัดสินคนแค่หน้าตาสิพี่ไม่กูดูพฤติกรรมว่าไปนั่น อันนี้ตกลงนะผมมามีเรื่องอะไรที่จริงพี่ไม่ต้องถอมาถึงจันก็ได้นะมึงหาคนฆ่าเปิ้ลอาก้ากับเปโอซีได้ยังอ๋อเรื่องนั้นเหรอยังเลยพี่พี่สนใจอ่ะกูขอล้านหนึ่งล้านหนึ่งเลยอ่ะพี่เออค่ายาเฮ้ยค่าเสี่ยงอะจะฆ่ามือปืนระดับตำนานอะมันไม่ใช่ง่ายๆนะเว้ยได้พี่เดี๋ยวมึงคุยกับเฮียให้ขอบใจมากว่าแต่ตกลงพี่ไม่ได้กินฉี่ใช่ไหมเฮ้ยบ้าเลยไม่ได้กินดีแล้วพี่วันก่อนไอ้โยคีนั่นน่ะเพิ่งโดนยิงตายนี่ถ้าพี่กินไปแล้วมีปัญหาขึ้นมานี่ไม่รู้จะเอาผิดใครเลยนะพี่แล้วตอนนี้อาการเป็นไงบ้างอะพี่อาการอะไรวะก็อาการพี่ไงยังชักอยู่เปล่าหายแล้วฮะหายแล้วเออหายแล้วหายหมดเลยไม่เห็นเลยอยู่ๆหายซะงั้นน่ะเออแหมเกือบแดกเกี้ยวแขกฟรีแล้วมั้ยล่ะนกเพลิงเผชิญหงว่าไงเหมยยังอยู่แต่ฉันยังตามหาไอ้ตีไม่เจอนะขับรถจนทั่วเมืองจันทร์หมดแล้วเนี่ย
แล้วฉันจะไปตามหาไอ้เปิ้ลอาก้าได้ที่ไหนไม่ต้องแล้วหน่อยฉันเจอมันแล้วเหนียวไกลหนึ่งครั้งปิดหนึ่งชีวิตได้เงินหนึ่งล้านทะยานไปญี่ปุ่นดูดมันออกมาเห็นอันว่าจบวิทยานิพนธ์เลยใช่ครับชีวิตมือปืนไทยมันไม่เหมือนมือปืนฝรั่งในหนังฮอลลีวูดหรอกไม่เหมือนยังไงครับมือปืนในหนังฮอลลีวูดเนี่ยแม่งยังรออาวุธก็ยังเท่มันยิงได้ทุกท่าตีลังกายิงมั่งหันหลังยิงบ้างบางทีกำลังเอากันอยู่มันก็ยังยิงได้แต่มือปืนไทยมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแล้วมันเป็นยังไงก็ยังพี่นี่ไงยังแกปืนก็ยังเก่าตีลังกาไม่ต้องพูดถึงแค่เดินก็ลำบากจะแย่อยู่แล้วแล้วตอนทำงานพี่ใช้ปืนอะไรครับหาบกาเปิ้ลอาการแกจะตายหายแล้วมึงยังไม่วางมือเพราะว่าพี่ยิงปืนไม่ค่อยแม่นก็เลยต้องอาศัยการยิงถล่มแล้วก็ไอ้ปืนอาการเนี่ยมันเหมาะกับการยิงถล่มเป็นอย่างยิ่งขอถ่ายรูปพี่ได้ไหมครับได้สิหนูจ้างงานซ้ำซ้อนอยู่วะงานนี้ของพี่เว้ยน้องคริสจอร์ดมันยอดมากเลยครับท่านทำไมล่ะครับท่านผมทำผิดอะไรล่ะครับท่านผมฆ่าคนแล้วไงยังไงคนก็ต้องตายอยู่แล้วและที่ตายไปไม่สมควรเท่านั้นแต่ผมอะมันสมควรแล้วเหรอครับท่านแบบนี้ใช่ไหมที่เรียกว่าสมควรผม
ผมเจ็บมากครับท่านผมเจ็บมากแต่ผมยังไม่ตายถ้าท่านแน่จริงจะไม่ฆ่าผมให้ตายเลยจะเก็บผมไว้ทำไมจัดมาเลยอย่าแทนกันมีมุกอะไรอีกอ่ะจัดมาคิดไม่ได้ผิดอะไรเลยแล้วพ่อคือทำอะไรผิดพ่อคิดก็ไม่ผิดแล้วพี่ฆ่าพ่อคือทำไมพี่ทำเพราะมีคนจ้างถ้ามีคนจ้างพี่ให้มาฆ่าคือพี่จะทำยังไงพี่คงทำไม่ได้แต่พี่ทำไปแล้วและสิ่งที่พี่ทำมันเหมือนพี่ยิงคือตรงพี่ขอโทษขอโทษมันไม่หายหรอกจัดมาเลยครับท่านฮัลโหลผมหมวดอังเคิลครับแกนำพรรคสีส้มโดนเก็บไปเมื่อวานนั่นแสดงว่าพรรคสีส้มไม่ได้เป็นตัวการแล้วมันจะเป็นฝีมือของใครครับไม่มีใครรู้แต่ที่รู้ทุกสีโดนเก็บไปหมดแล้วตอนนี้จะเหลือก็แต่พรรคสีม่วงของเราหรือไอ้สไนเปอร์คนนั้นเป็นคนของเราแล้วทำไมมันไม่บอกเราล่ะนี่แกรักไอ้ตีไรเฟิลจริงเหรอฉันไม่ได้รักไม่ได้รักแล้วทำไมไม่ฆ่ามันเขาไม่ใช่คนผิดแล้วใครผิดก็พวกนักการเมืองพวกมันทั้งหมดนั่นแหละเป็นตัวการถ้าไม่ใช่เพราะพวกมันพ่อฉันก็คงไม่ตายนี่แกรักมันจริงๆนะเนี่ยแกจะพูดอย่างนั้นก็ได้
ีด้วยคริสต่อไปนี้ประเทศไทยคงไม่มีนักการเมืองเหลือให้ใครได้เลือกอีกแล้วล่ะแล้วนี่ตกลงแกจะรอเขาออกมาจากคุกหรือเปล่าแบบนี้แหละที่เขาเรียกว่าความรักคงจะสุดทางแล้วตัวฉันนั้นมองไม่เห็นทางคงต้องเลือกอะไรสักอย่างจากนี้ไปได้รับความขอบคุณจากยุทธเลิศเขาบอกยิ่งรักมันยิ่งเจ็บแต่นี่มันเจ็บแทบตายถ้าความรักทำคนตาบอดแน่ I'm going blind ตัวเองไหลใจกล้าเนาะใจกล้าอะไรกล้าที่จะตัดของตัวเองไงกูไม่ได้ตัดไม่แต่แล้วมันหายไปได้ยังไงกูแพ้ยาจริงเหรอจริงเขาตกลงตัวเองไม่ใช่กระเทยแปลงเพศเหรอไม่ใช่ฉันเป็นผู้ชายไม่ใช่กระเทยแต่เป็นผู้ชายโชคร้ายโอเคYeah.